ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดถ้าอยากกินไก่ก็ไปทอดไก่สิจ๊ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดอริกาวะแคทเตอร์แล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่กับซีนในเกมทอดไก่ไก่ไก่วันนี้นะคะพี่ซีอยากจะกินไก่ทอดมากๆเลยตอนดึกแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการที่จะลงรูปภาพอาหารเป็นที่สุดเลย วิธีการทำไก่ทอดนะคะก็ไม่น่าจะยากมั้งเริ่มจากการตอกไข่2ฟองนะคะตามเกมที่พี่ซีเล่นนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็นำสิ่งที่เราอยากจะทอดไม่ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่จุ่มลงไปในไข่เลยนะคะหรือว่าใครจะมีมะละกอกล้วยส้มเออเจ้านายทอดได้ที่ไหนเราเอาแค่หอมก็พอแล้วโอเคเอาแค่หอมนะต่อไปก็นำไก่ที่ต้องการจะทอดนะคะใส่ลงไปเลยแล้วงานนี้เนี่ยก็อยากจะกินนักเก็ตไก่ด้วยนะเหมียวเออเราทำไงอะนักเก็ตไก่ในนี้เขาบอกว่าให้เอาไก่ที่เป็นชิ้นๆเนี่ยจุ่มไข่ลงไปเลยนะเอ๊ะสูตรนี้มันใช่หรือเปล่าเนี่ยใครจะไปรู้เล่าลองทำตามไปก่อนแล้วกันนี่จุ่มไข่เสร็จแล้วนะคะก็มาทำส่วนผสมของแป้งแป้งปกติแล้วเนี่ยใช้เพียงแป้งแค่ซองเดียวนะครับแป้งสำเร็จรูปมีขายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยก็จบแล้วค่ะแต่ว่านี้เนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีหรือว่าอะไรเนี่ยมีพริกป่นนั่นเหรอน่าจะเป็นปาปริก้าหรือผงอะไรสักอย่างพี่ซีว่าซื้อสำเร็จรูปมาดีกว่านะครับพร้อมจุ่มเลยทีเดียวมาในเวลาคนแป้งกดส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนะคะนำสิ่งที่เราชุบไข่ในตอนแรกค่ะมาจุ่มกับจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยแป้งชุบทอดแป้งเกล็ดขนมปังผงทอดกรอบหรืออะไรสักอย่างที่เราผสมไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในมันจะได้กรอบนอกนุ่มในเจ้านายมันน่าจะเกี่ยวกับการทอดมากกว่านะนั่นละเหมียวจัดการนะคะเอาสิ่งที่เราไปชุบกับไข่เมื่อตะกี้นี้มาเลยนะนี่ก็เป็นปีกไก่แล้วก็น่องไก่ค่ะหิวแล้วนะเนี่ยหิวแล้วเจ้านายนี่มันตั้งเกือบจะ3ทุ่มแล้วนะเนี่ยก็หิวนี่นะเหมียวได้เวลาทอดไก่แล้วขอทอดไก่ก่อนมาจากนั้นนะก็นำชิ้นไก่ที่จุ่มไข่ไว้เนี่ยลงมาคลุกเคล้าเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่จะได้กินเมื่อไหร่จะได้กินเจ้านายใจเย็นๆรอก่อนนะหอมจังเลยหอมสิเหมียวนี่จุ่มให้หมดเลยนะคะจุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำไปทอดในขั้นตอนต่อไปค่ะจุ่มยากจุ่มเย็นมือนี่เปื้อนไปหมดแล้วนะเนี่ยมาชิ้นสุดท้ายคลุกเคล้านะคะให้ทั่วชิ้นไก่เลยจากนั้นไปตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันรอให้น้ำมันร้อนนะครับพร้อมกับนำของที่เรานำมาจุ่มทุกอย่างเนี่ยลงไปทอดเลยว้าวว้าวฟูฟ่องนะคะระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะโอเคทอดเสร็จแล้วเหลืองกรอบพอใช้ได้ก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมันนำไปใส่จานโอ้โหดูสิดินี่มันเกมอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นเกมมือถือที่แบบภาพช่างเหมือนจริงอย่างนี้นะคะมันดึงดูดให้พี่ซีเนี่ยหิวข้าวหิวอยากกินไก่ทอดเจ้านายเหมียวว่าเราไปซื้อกินเลยดีกว่าแต่นี่มันดึกแล้วนะเหมียวยังไงเราไปกินพวกนี้ละกันนี่นะเสิร์ฟคู่กับสิ่งต่างๆฉันขอน้ำส้มนะแล้วก็ซอสมะเขือเทศเออหรือว่าซอสพริกก็ได้นะรับรองเลยว่าอร่อยเหาะดูหน้าคนนี้สิฟินมากๆเลยอะเป็นไงคะรสชาติเดียนอยากจะบอกว่าอาหารจานนี้เนี่ยรสชาติเด็ดสระติเลยนะคะเดียนสามารถกินได้ทั้งกล่องเลยค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอยากให้ทำอาหารแบบนี้อีกก็กดติดตามตรงนี้เลยนะคะอร่อยจริงๆเลยค่ะสุดยอดไปเลย